วันนี้เรือนฟีดไปพอหมูตำแจ่วกะปิกะลวกผักคิดยากค่ะก็เลยลองเห็ดเนาะตามมาเบิ่งวิธีเห็ดพี่น้องว่าสิเป็นตะแซ่บซ้ำใดถ้าเริ่มต้นที่จีกะปิก่อนค่ะเอากะปิใส่ใบตองใบกล้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าแถวๆนี้แถวบ้านหาใบกล้วยยากแน่เนาะก็จะใส่ใบข่าแทนค่ะซึ่งสามารถใส่ได้คือกันเนาะเอาไปจีในกระทะค่ะกะปิสิได้กินหอมขึ้นมื้อนี้สิใส่หลายเติบค่ะเห็ดโขกใหญ่เนาะกะปิอันนี้เป็นกะปิเคยค่ะยังเป็นโตยังเป็นโตกุ้งโตน้อยๆอยู่เนาะแล้วก็มีรสหวานค่ะมีรสหวานเล็กน้อยบ่ค่อยเข้มปานใดก็สามารถใส่หลายได้กล่องก็บ่ค่อยเป็นใจพี่น้องขาตั้งกล่องแอบไหลลงเนาะบ่ฮู้โตขาแต่กลมอยู่นี่ค่ะพอข้างหนึ่งเริ่มสุกก็กลับอีกข้างหนึ่งค่ะให้กะปิสุกทั่วถึงหลังจากนั้นก็มาตำบักแข็งค่ะหรือบักเขือพวงตำแค่ให้แตกก็พอตักใส่ถ้วยไว้แล้วก็บีบมะนาวใส่ค่ะน้ำมะนาวสีเห็นให้บักเขือพวงบ่ดำบีบใส่สัก 2-4 ค่ะเอาซอนข้นให้บักนาวเขือบักเขือพวงให้ถั่วค่ะแล้วก็ตั้งผักไว้ก่อนค่ะมาตำกระเทียมต่อกระเทียมเป็นกระเทียมไทยค่ะใส่หลายเติบอันนี้ปริมาณก็3หัวกระเทียม3หัวตำให้แตกแล้วก็เอากะปิที่เฮาจีไว้ใส่ลงไปค่ะตำใส่กันเปิดตองออกนี่หอมหอมค่ะขวดเอาให้เบิดพี่น้องเสียดายกะปิแดงดีค่ะค่ะบ่ต้องใส่กุ้งแห้งเพิ่มสีสันออกมาเนี่ยรับรองว่าสวยตำกะปิกับกระเทียมใส่กันสีซอสแห่งกะปิมีกลิ่นหอมขึ้นค่ะหยักหนืดตำยากแน่ค่ะเสร็จแล้วก็แยกไปก่อนแล้วก็มาตำพริกต่อค่ะเป็นพริกแดงจินดาจะให้สีแดงแล้วก็มีความสวยเนาะหั่นให้ชิ้นเล็กก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตำสิได้ตำง่ายขึ้นใส่พริกขี้หนูลงไปนำค่ะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมพริกขี้หนูจะมีความหอมเฉพาะตัวเนาะตำแค่พอแตกก็พอค่ะแล้วก็เอาหอมแดงใส่ลงไปหอมแดงนี่บ่ต้องใส่หลายค่ะใส่เล็กน้อยให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็มีความหวานเพิ่มความหวานให้น้ำพริกเฮาตำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เอากะปิใส่ลงไปค่ะตำด้วยบักเขือพวงแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเติมน้ำต้มสุกลงไปค่ะให้แจ่วกะปิมีน้ำคลุกคลิกพวกนี้ใส่ลงไปหาซ้อนโตค่ะก็จะได้น้ำคลุกคลิกประมาณนี้
แล้วก็มาปรุงรสกันเลยค่ะบีบบักนาวใส่ลงไปบักนาวถ้าเขาเลือกมาเห็ดกับเขาควรจะเป็นบักนาวเปลือกเขียวค่ะจะได้ทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นหอมความหอมจะสูงกว่าบักนาวเปลือกสีเหลืองบีบใส่ลงไปทั้งเบิด3ลูกค่ะเดี๋ยวน้ำปลาเติมน้ำปลาลงไปชิมก่อนเนาะค่ะเพื่อกะปิเขามีความเค็มชิมก่อนที่จะเติมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะหรือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ผงนัวผงนัวจะช่วยให้รสของน้ำพริกกะปิกลมกล่อมขึ้นมีความแซ่บขึ้นส่วนของน้ำพริกกะปิก็เสร็จแล้วค่ะมาต้มผักต่อตั้งหม้อเอาน้ำใส่แล้วก็เอาเกลือใส่เล็กน้อยพอน้ำเดือดเอาผักที่สุกหยากใส่ลงไปก่อนค่ะมื้อนี้ก็จะเป็นมะเขือเนาะมะเขือเขียวๆไล่ๆต้มออกมาหวานหวานพี่น้องมะเขือสุกเอาผักที่สุกง่ายตำลงไปค่ะเมื่อกี้ก็เป็นผักบุ้งแก้วยอดใหญ่ๆอวบๆตามด้วยกวางตุ้งดอกค่ะหรือผักกาดกระจอนบานเฮาต้มออกมาจะได้รสหวานอันนี้ก็แก่เติบนะพี่น้องดอกเริ่มรวงแล้วค่ะเอาฝาปิดไว้สักพักหนึ่งต้มให้สุกดีเลยค่ะแล้วก็จัดจานได้เลยแจ่วกะปิกินกับผักต้มแซ่บๆค่ะแต่งหน้าให้นากินด้วยพริกขี้หนูค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อผู้ใดอยากกินดำมาเด้อมาเด้อถ่ายคลิปขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆ